ก็เป็นนักมวยไทยในตำนานไปแล้วสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยมักจะได้ไปโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งล่าสุดค่ะก็เรียกได้ว่าไปโชว์การแสดงที่ประเทศจีนมาโดยคุณบัวขาวก็โพสต์ภาพลงใน Facebook พร้อมข้อความว่าขอบคุณแฟนคลับชาวจีนที่ยังคงเหนียวแน่น3ปีแล้วไม่ได้ไปจีนยังรักและคิดถึงจอมยุทธปัวเฉียวเดิมเดี๋ยวมีคนอิจฉาอีกและวันนี้6กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันมวยไทยนะคะซึ่งมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณดังปรากฏในประวัติศาสตร์และพงศาวดารมาทุกยุคทุกสมัยการใช้อาวุธของร่างกาย9อย่างหรือที่เรียกว่านวะอาวุธได้แก่มือ2เท้า2เข่า2ศอก2และศีรษะ1ได้อย่างมีประสิทธิภาพมวยไทยจึงนับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ